จังหวะด้วยกันในจังหวะตะลุมแล้วก็รำวงสำหรับบูชาครูบาอาจารย์ของสสารนักทั้ง5คณะ5เวทีโดยพร้อมเพรียงกันสวยงามตระการตานะครับสวัสดีทักทายมีนักนักรำอย่างเป็นทางการนะครับเปิดงานกันแล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับเรียกว่าสายลำวงเพชรบุรีจะไปที่ไหนไม่ได้ต้องมุ่งหน้ามาที่วัดช่องม่วงกันทุกคนทุกสายเพราะว่านะครับนางรำของเพชรบุรีเราระดับหัวแถวแนวหน้าของจังหวัด